ต่อกันคู่4เลยครับยอดปิติเพชรรุ่งเรืองครับเจอกับโตโต้ชอเกตวีนามิติใหม่แห่งการนอนนะโตโต้แต่ว่าขึ้นไปนอนไม่ได้นะขึ้นไปต้องสู้นะอ้าวยอดปิติกับโตโต้121ครับ121ปอนด์นี่ไม่มีปัญหานะครับทางด้านยอดปิติก็ลดได้ครับลดเป็น 1.4 แต่ว่าคนที่มีปัญหานี่คือโตโต้โตโต้เนี่ยลดเยอะหน่อยครับลดไป 3.4 เลยแต่ว่ารูปร่างนี่เจ้าโตโต้จะได้สูงได้ลอยกว่านะครับยอดปิติผลงานล่าสุดนี่ก็แพ้น็อกให้กับดาวทองสิทธิ์พิชิตชัยในยกที่2ส่วนโตโต้เนี่ยล่าสุดก็ชนะคะแนนวันใหม่จอนพรัตน์นะครับคู่ที่แล้วครับที่เสมอกับอเล็กนะครับยกที่3นะครับสตาร์ทกันยกนี้กรรมการอภิศักดิ์คำละเอียดครับผู้ห้ามบนเวทีร่างถือว่าใกล้เคียงนะครับโตโต้ได้ลอยกว่านิดๆชิงจังหวะครับแข้งแรกแข้งสังเกตดูซ้ายหน้าของยอดปิติครับพยายามดีดออกให้โตโต้นี่กังวลเป็นมวยขวานะขวาทั้งคู่ครับเขาบอกวิธีแก้ถ้าเจอมวยซ้ายนะโอเคโอนะครับให้ใช้แข้งซ้ายหน้านี่สู้เลยนะฮะถ้าเป็นมวยขวานะแต่นี่ขวาเหมือนกันครับมวยทางเดียวกันประกบในยก3ยอดปิติกับโตโต้ทั้งคู่ก็เป็นคุ้นเข่าด้วยกันครับประเภทถนัดวงในยก3ก็ยังไม่ได้เปิดเกมอะไรมากมายครับมีถีบมีต่อกันก่อนมวยใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับเจาะล่างโตโต้มีลูกหนักหนักๆแบบนี้อยู่ที่ยอดปิติครับโดนแล้วจะทนได้ไหมนี่ก็โอ้เตะล้มทั้งยืนเลยครับโตโต้ชอเกตวีนาจริงจังหวะกันอยู่นะครับยกที่3หมดยกที่3สถานการณ์นะครับอยู่ที่มุมแดงครับยอดปิติได้เปรียบ5ต่อ2ลุยกันต่อยก4คู่นี้เป็นการชิงจังหวะกันส่วนใหญ่ครับสูงเลยครับตอนนี้จับได้แล้วครับโตโต้แต่ว่าพยายามกดแขนไว้ครับยอดปิติไม่ให้ขึ้นคอนี่ครับเอาครับแข้งซ้ายกับกำปั้นคืนมาครับโตโต้ขวางคาไว้โตโต้เป็นฝ่ายเปิดเกมเดินนะครับยกนี้ครับแข้งขวานำครับยอดปิติโดนลูกบู๊ลูกตื้อของโตโต้ที่จะแก้ยังไงไม่เดินนะครับยอดปิติแต่ดูโตโต้ครับขยับใส่เลยครับตีขวาครับเสียบซ้ายครับโตโต้ครับแข้งคืนมาครับขวาคืนไปจะถอยแบบนี้เขาบอกว่าทรงไม่สวยครับตีซ้ายครับโตโต้แยกครับแยกตั้งรับเยอะไปหรือเปล่าครับยอดปิติครับหมดยกที่4ผ่านไป4ยกสถานการณ์พลิกแล้วนะครับเป็นทางด้านโตโต้กลับมาได้เปรียบ3ช่วงตัวต้องเร่ง
เครื่องหน่อยครับด้านยอปิติยกสุดท้ายแต่ว่าโตโต้ก็ไม่ถอยไม่เปิดโอกาสนะครับถึงตัวตลอดมวยเป็นต่อไม่ได้เยอะอะไรมากมายนี่จะไปถอยก็ไม่ดีครับเดี๋ยวจะเหมือน3สิงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับเอาโอ้แข้งซ้ายครับยอปิติครับเสียบขวาตอนนี้เริ่มจะเร่งเครื่องมาได้ครับขวางแล้วเสียบซ้ายแม่ขวางได้ตีได้ดีน่ากลัวนะครับแต่ขาดความต่อเนื่องอยู่ตอนนี้พอทำแล้วก็ต้องทำให้เห็นครับเวลายังเหลือครับสำหรับยอดปิติเพชรรุ่งเรืองเอาซ้ายพยายามจะยกบังไว้ครับแต่ว่าโตโต้นี่แกไม่เปิดโอกาสให้ยอดปิติเลยครับเข้าติดตัวขยับหาจังหวะสวิงซ้ายครับเอาคืนด้วยขวาแล้วก็ติดตัวอีกแล้วตั้งขวางไว้แม้แต่ว่าโตโต้แกก็มีลูกขยันครับแกเสียบมาเรื่อยแล้วก็เด้งตีด้วยเอาเสียบขวางไว้อีกแลกเข่าแลกเข่าเลยแม่พยายามจะต่อยหมัดครับโตโต้เดินกระชับพื้นที่เข้ามาปิติเนี่ยต้องเดินบ้างแหละครับทันการหรือเปล่าครับซ้ายยาวโดนซ้ายครับแม่ยังคืนด้วยขวาแม่ไปรับแบบนี้เดี๋ยวไม่สวยครับโตโต้ที่ผ่านมาทำได้ดีแล้วนะครับโอ้ยเอาแล้วเป็นเรื่องแล้วครับออสครับเป็นเรื่องแล้วครับอะไรจะเกิดครับนี่ถ้าอีกแข้งหนึ่งนี่เดี๋ยวรู้ครับไปตัดสินใจตั้งรับโตโต้หมดยกที่5เอาแล้วครับลุ้นอีกแล้วยังไม่จบครับอยู่ที่การลุ้นคะแนนอีกครับคู่นี้ครบ5ยกนี่ที่ได้ดูไฮไลท์มา3คู่รวมคู่นี้ด้วยมองไม่ออกหมดเลยนะชิงดำครับเกมนี้แม้จะเป็นรายการเล็กๆครับแต่ว่าถือว่าเป็นคุณภาพเลยครับเล็กแต่คุณภาพครับนี่เป็นสีสันครับสีสันของมวยรุ่นเล็กกรรมการอภิศักดิ์ครับชูไหนออกที่น้ำเงินครับเฉือนเลยโอ้เจ้าโตโต้ชองเกตวินาครับเฉือนชนะคะแนนยอดปิติเพชรรุ่งเรืองกันแบบสนุกเลย